ัสดีครับพวกเราชาวศรีราชที่เคารพรักทุกท่านนะครับพบกับคณะบดีอีกครั้งหนึ่งนะครับประจำเดือนมิถุนายน2517ครับเริ่มต้นเหมือนทุกครั้งครับผมต้องขอแสดงความยินดีแด่ทันตแพทย์หญิงฉัตรแก้วบริบูรณ์ฮิรัญสารงานทันตกรรมโรงพยาบาลศรีราชนะครับในโอกาสได้รับรางวัลศรีสง่าศรีนครินทร์ประจำปีการศึกษา2516ประเภทรางวัลดีเด่นด้านผู้ทำคุณประโยชน์มีคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับโดยรางวัลศรีสง่าศรีนครินทร์มอบให้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์นำความรู้ความสามารถต่อยอดสู่การสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติและสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณให้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาแพทย์ศิริวุฒิศิริพรมสมบัติชั้นปีที่4นักศึกษาแพทย์คนแรกในโครงการพายเชฟเกรดูเอทที่ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์และศึกษาจบหลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพภาคพิเศษคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับผมต้องขอแสดงความชื่นชมกับคุณวรรณพรวิบูลย์จันทร์เจ้าหน้าที่ธุรการหน่วยพักรอดูอาการก่อนและหลังผ่าตัดสยามชั้น4ฝ่ายการพยาบาลที่ช่วยเก็บแป้นสายตาคืนให้กับเจ้าของสิ่งของที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตเป็นความซื่อสัตย์มีน้ำใจที่งดงามหาได้ในศรีราชผมขอชื่นชมและยกย่องสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นที่คณะครับทุกเดือนคณะบดีก็จะขออนุญาตฝากสิ่งคิดดีๆไปถึงพวกเราชาวศรีราชทุกคนนะครับตลอดระยะเวลา136ปีที่ผ่านมาศรีราชได้เจริญก้าวหน้ามาถึงปัจจุบันนี้เพราะชาวศรีราชมีความมุ่งมั่นและกล้าทำในสิ่งใหม่ๆเพื่อให้มั่นใจว่าสถาบันแห่งนี้จะสามารถดูแลชีวิตผู้ป่วยจำนวนมากหลายเรื่องหลายงานประสบความสำเร็จแต่ก็มีหลายเรื่องหลายงานไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ครับแต่สิ่งที่เราไม่ได้ผ่านอุปสรรคมีความล้มเหลวพวกเราได้เรียนรู้เราได้เรียนรู้จากสิ่งที่เราพบว่ามันมีความขัดข้องอุปสรรคนั้นเรานำเรื่องเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนแล้วก็พยายามมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปจนหลายเรื่องก็สำเร็จต่อมาครับยกตัวอย่างท่านโทมัสอัลวาเอดิสันท่านเป็นนักประดิษฐ์ระดับโลกที่สามารถคิดค้นหลอดไฟที่ทำให้เราสามารถใช้เกิดประโยชน์ในโลกใบนี้ครับเมื่อประมาณ100กว่าปีที่แล้วกว่าจะได้หลอดไฟที่สามารถใช้งานได้ผ่านกระบวนการทดลองมาเป็นพันๆครั้งแต่ทุกครั้งท่านไม่คิดว่าเป็นการเสียโอกาสเพราะท่านเห็นโอกาสที่ท่านจะไม่กลับไปผิดพลาดแบบเดิมๆอีกจนท่านสำเร็จเช่นเดียวกันครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นกับพวกเราชาวศรีราชให้เรามุ่งมั่นตั้งใจหาแนวทางที่จะสามารถทำให้งานต่างๆที่เราอยากให้เกิดขึ้นประสบความสำเร็จให้ได้ครับความล้มเหลวถือเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เราจะประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคตเพียงแต่ว่าเราต้องพยายามอย่าหยุดยั้งครับขอบคุณมากครับสำหรับการทำงานทุกอย่างเพื่อศรีราชอันเป็นที่รักของเราครับ